เรดเดินขึ้นศาลกันเป็นว่าเล่นเลยทีเดียวสำหรับแกนนำกลุ่ม3นิ้วและบรรดาลูกกระจอกหิวแสงแต่ละคนก็ได้รับโทษทันหนักเบาต่างกันไปบางคนก็รอลงอาญาแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยเดินคอตกไปกินข้าวแดงในคุกกันเรียบร้อยล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านอนละพรุ่งนี้มีไปศาลอาญากรุงเทพใต้แต่เช้ามากไปเป็นพยานคดีมาตรา112ที่มีหมายพัสรวลีเป็นจำเลยโดยก่อนหน้านั้นดร. อานนท์โพสต์ข้อความระบุด้วยว่าไปศาลคดีมาตรา112มาในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญใช้พลังงานมากมหาศาลในการตอบคำถามของทนายจำเลยถามวกไปวนมายาวนานมากทนายจำเลยคดีมาตรา112ถามคำถาม1ซึ่งเป็นคำถามในวิชาระเบียบวิธีวิจัยเกี่ยวกับโพของกลุ่มทะลุวังคือถามว่าคำถามโพนี้สามารถฟังทนให้ตอบแค่ใช่กับไม่ใช่ได้หรือไม่ผมเลยต้องเลคเชอร์วิชาระเบียบวิธีวิจัยไปว่าสิ่งใดที่มีอยู่จริงในธรรมชาติของตัวแปรที่เราสนใจศึกษาสิ่งนั้นควรมีอยู่ในตัวเลือกให้ผู้ตอบได้ดังนั้นตัวเลือกนอกจากใช่กับไม่ใช่ก็เป็นสิ่งที่ควรมีเช่นไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้สองข้างปนกันหรือเป็นกลางเป็นต้นเพราะคนที่คิดอย่างนี้จริงๆก็มีอยู่การที่กลุ่มทะลุวังทำโพโดยบังคับให้ตอบแค่ว่าใช่กับไม่ใช่จึงขัดกับธรรมชาติของตัวแปรและไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการวิจัยตามหลักวิชาการที่จะไปบังคับคนตอบให้ตอบแค่2ตัวเลือกคือใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นและไม่ใช่เพียงแค่ไมล์พัสรวลีเท่านั้นต้องวิ่งรอกขึ้นศาลเป็นว่าเล่นแต่แก๊งส.ส.พรรคก้าวไกลก็อกสั่นขวัญแขวนไปตามๆกันเพราะตอนนี้อาจมีสิทธิ์ตกสวรรค์จบชีวิตเส้นทางการเมืองตามรอยช่อพนิกาแกนนำคณะก้าวหน้าและอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่ถูกศาลฎีกาพิพากษาตัดสินกรณีกระทำผิดฐานฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันอย่างต่อเนื่องอย่างไอรัชนกศรีนอกส.ส.พรรคก้าวไกลเขตบางบอนออกมาโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าเมื่อ2ปีที่แล้วได้รับหมาย112ส่งมาถึงบ้านสืบพยานกันมากันไปจนในปีนี้วันที่2ตุลาคมจะเป็นวันฟังคำพิพากษาศาลแต่เนื่องจากติดภาระหน้าที่งานผู้แทนจึงขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่14ธันวาคมโดยหลังจากเห็นคำตัดสินของศาลและบรรทัดฐานการไม่ให้ประกันในคดีของทนายอานนท์ก็ต้องบอกว่าหายใจไม่ทั่วท้องจับตาดูกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายของศาลในรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วชุดนี้จะดีขึ้นกว่ารัฐบาลประยุทธ์หรือไม่ขณะเดียวกันยังมีนายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้ส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลโดยก่อนดำรงตำแหน่งส.ส.โตโต้โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวันที่30ธันวาคม63ด้วยข้อความหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายสถาบันโดยโพสต์ข้อความและภาพถ่ายตั้งค่าเป็นสาธารณะเพื่อให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จและเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรและมีเจตนามุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้สึกดูหมิ่นเกลียดชังและไม่เคารพเทิดทูนสถาบันเช่นเดียวกันในวันที่23มกราคม64โตโต้ได้ร่วมกับพวกจัดทำป้ายไวนิลเพื่อติดประกาศวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลแล้วใส่ข้อความที่เป็นการดูหมิ่นสถาบันลงในแผ่นป้ายซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.กาฬสินธุ์แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นอกจากนี้ยังมีนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือลูกเกดส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลโดยก่อนดำรงตำแหน่งส.ส.ลูกเกดโพสต์เฟซบุ๊กราษฎรศาลเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันเมื่อวันที่8พฤศจิกายน63โดยนายนพดลพรหมภาสิทธิ์แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อตำรวจปอท.จากนั้นอัยการมีคำสั่งฟ้องคดีนี้ตามมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์และถูกฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งศาลให้ประกันตัวโดยให้วางหลักทรัพย์ 90,000 บาทพร้อมกำหนดให้ติดกำไร EM งานนี้ต้องจับตาดูกันว่าใครจะเป็นรายต่อไปทีมข่าวฮอตโซเชียลยังคงจับสัญญาณความเคลื่อนไหวของคนกลุ่มนี้อย่างเข้มข้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ